บอลเชิญยิ้มโพสต์ภาพยังรักกันดีกับแจ๊สชวนชื่นหลังข่าวลือเลิกคบกันไม่มองหน้าหลังจากที่เต๋าทีวีภูได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน IG ส่วนตัวว่าเลิกคบตลกดังเลิกคบตลกดังเหตุทำให้ร่างกายไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้อย่าว่าแต่เลิกคบเลยหน้ายังไม่มองกันอีกแล้วงานนี้ทำเอาชาวเน็ตปักหมุดพุ่งไปที่สองตลกดังอย่างบอลเชิญยิ้มและแจ๊สชวนชื่นโดยล่าสุดบอลเชิญยิ้มได้โพสต์คลิปวิดีโอรวมตัวแก๊งเพื่อนตลกอย่างนุ้ยเชิญยิ้มแจ๊สชวนชื่นและตั๊กบริบูรณ์พร้อมแคปชั่นว่าเจอกันครับพวกเรากลับมาแล้วอาทิตย์นี้4โมงเย็นนอกจากนี้ยังโพสต์ภาพวิดีโอคอลคุยกับแจ๊สชวนชื่นพร้อมแคปชั่นว่าทุกเวลาเฮฮาตลอดพี่น้องของฉันทำเอาแฟนคลับโล่งใจที่เห็นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังเหนียวแน่นเช่นเดิมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ